สวัสดีค่ะสำหรับภาพต่อไปนะคะเราก็จะพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินนะคะในภาพนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการกินหมูกระทะนะคะหรือว่าพวกที่เราเคยได้ยินกันปัจจุบันมันอาจจะไม่ได้ชื่อว่าหมูกระทะแล้วฟังดูมันธรรมดาเกินไปนะอาจจะเป็นพวกกุ้งกระทะนะเนื้อย่างเกาหลีนะเนื้อกระทะอะไรพวกนี้นะคะก็ชื่อก็จะมีแตกต่างกันไปนะแต่ในลักษณะการกินแล้วนี่ก็คือเหมือนกันคือว่าเอาพวกเนื้อนะคะพวกผักอะไรต่างๆที่เราชอบกินนะเอาไปย่างที่เตานะคะโดยในภาพนี้เนี่ยมีทั้งหมด11ภาพย่อยๆด้วยกันนะคะเราก็เริ่มกันที่ภาพที่1นะคะภาพที่1ก็เห็นเป็นกลุ่มเพื่อนนะคะมีอยู่3คนนะจะเป็นเพื่อนที่ทำงานเพื่อนที่โรงเรียนที่มหาลัยก็ได้นะในที่นี้เราก็เอาเป็นเพื่อนกลุ่มเพื่อนที่ทำงานแล้วกันนะคะเพราะว่าพบเจอกันทุกวันนะกลุ่มเพื่อนที่ทำงานก็พูดคุยกันนะคะบอกว่าจะไปหาอะไรกินกันไหมนะช่วงเย็นนี้นะหลังเลิกงานนะวันนี้อาจจะเป็นวันศุกร์ใช่ไหมสบายชิวๆก็ไปหาอะไรกินกันหลังเลิกงานนะคะก็ในภาพนี้มีผู้หญิง2คนนะแล้วก็มีผู้ชาย1คนนะคะผู้หญิงคนหนึ่งนะที่เราเห็นคนแรกก็ใส่กระโปรงสั้นใช่ไหมแล้วก็ใส่เสื้อแขนสั้นนะคะเป็นคอกลมนะเขาก็มีลักษณะผมประมาณผมยาวประมาณคอนะคะผมตรงนะแล้วก็ไว้ผมหน้าม้านะแล้วก็ผู้หญิงคนกลางนะใส่เสื้อเหลืองนะแขนสั้นคอปาดใส่กางเกงสีดำขายาวนะคะแล้วเขามัดผมจุกขึ้นไปนะคะแล้วก็เห็นเป็นผมจุกอยู่ด้านบนนะคะผู้หญิงคนนี้มีผมสีดำนะแล้วก็เพื่อนผู้ชายของเขานะคะที่อยู่ด้านขวานะก็สูงกว่านิดหน่อยนะเขาก็ใส่เสื้อคอกลมนะคะแขนสั้นแล้วก็กางเกงขายาวสีขาวนะก็มีผมสั้นนะคะเป็นผมทรงผู้ชายธรรมดานะทั้งสามผู้ชายก็ถามแบบว่าไปกินหมูกระทะกันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเลิกงานแล้วไปกินหมูกระทะกันดีกว่านะไปหาอะไรกินกันนะทั้งแล้วผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงอีก2คนก็โอเคเลยตกลงอยากกินอยู่พอดีนะไปหาอะไรกินกันซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะกินช่วงเย็นๆนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาหลังเลิกงานหลังจากโรงเรียนหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเริ่มกลับบ้านกันแล้วนะคะเดี๋ยวพูดเพิ่มอีกนิดหนึ่งใช่ในภาพที่หนึ่งนี้เราเห็นในที่เป็นกลมๆใช่ไหมที่วงคำพูดนะก็มันเป็นลักษณะเป็นภาชนะนะคะที่เราเอาไว้สำหรับปิ้งย่างนะในนี้เราเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าที่ย่างหมูกระทะหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะที่ว่าส่วนล่างเนี่ยจะเป็นเหมือนเตานะที่ว่าใส่เป็นใส่ถ่านใส่ถ่านแล้วก็จุดไฟเผาขึ้นไปนะคะส่วนด้านบนก็จะเป็นเหมือนตะแกรงนะคะที่เอาไว้สำหรับวางเนื้อวางหมูวางสิ่งที่ของที่เราต้องการกินนะคะย่างไว้บนนั้นนะคะต่อกันที่ภาพที่2ค่ะภาพที่2นะคะก็หลังจากที่ทั้ง3คนนะคะก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะว่าจะไปกินหมูกระทะทั้ง3คนก็เดินทางไปที่ร้านหมูกระทะนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีอยู่เกือบทุกที่ละค่ะก็จะหาได้ค่อนข้างง่ายนะก็ทั้ง3คนก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันไปนะคะโดยที่ผู้หญิงคนที่ใส่เสื้อเหลืองนะก็ขี่มอเตอร์ไซค์ส่วนตัวของตัวเองไปนะคะเขาสวมหมวกกันน็อกสีเขียวนะแล้วเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์คันสีส้มนะมอเตอร์ไซค์ที่เราเห็นนี่ก็จะเป็นภาพตัดด้านข้างนะคะเราก็จะเห็นด้านข้างมีมอเตอร์ไซค์2ล้อเราก็จะเห็นมอไซค์เนี่ยผู้หญิงก็จับที่แฮนด์มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะลักษณะมอเตอร์ไซค์ก็จะเป็นทั่วไปนะมีกระจกมองข้างนะในภาพที่เห็นเราก็จะมีกระจกมองข้างแล้วก็มีไฟหน้านะคะส่วนมอเตอร์ไซค์คันหน้านะคะเป็นคันสีเขียวใช่ไหมก็ผู้ชายนะคะผู้ชายเป็นคนขี่นะแล้วก็ผู้หญิงเป็นคนนั่งซ้อนนะคะผู้ชายคนที่ขี่นั้นก็ใส่หมวกกันน็อกด้วยนะเป็นหมวกกันน็อกสีขาวนะแต่ว่าเพื่อนของเขานะที่นั่งซ้อนมานะเขามีผมสลวยสวยงามใช่ไหมคะผมยาวประมาณที่คอที่บ่านะเขาก็ไม่สวมหมวกกันน็อกนะอาจจะกลัวผมเสียทรงนะคะเดี๋ยวผมไม่สวยเขาก็ไม่ชอบสวมหมวกกันน็อกนะแต่ผู้ชายเป็นคนสวมหมวกกันน็อกนะคะส่วนผู้หญิงก็นั่งเป็นยังไงคะเขานุ่งกระโปรงใช่ไหมเขาก็นั่งค่อนข้างลำบากนิดนึงนะเขาก็เลยนั่งหันข้างนะคะโดยขึ้นกับขึ้นหันข้างนั่งหันข้างที่ตรงเบาะมอเตอร์ไซค์นะคะเพราะว่าถ้านั่งคร่อมเนี่ยจะนั่งไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าใส่กระโปรงมันก็ลำบากนะดูไม่ดีด้วยผู้หญิงคนนี้ก็เลยนั่งหันข้างนะคะแล้วก็หันขาทั้งสองข้างเนี่ยเอาไว้ที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะ
ส่วนต่อมาค่ะเริ่มที่ภาพที่3นะคะภาพที่3หลังจากที่มาถึงที่ร้านหมูกระทะแล้วนะคะทั้ง3คนก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นบุฟเฟ่ใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้สั่งอะไรมากมายเข้าไปถึง3คนนะคะก็จะนับเป็นรายหัวนะการจ่ายเงินก็นับเป็นรายหัวนะบางร้านก็อาจจะรวมค่าน้ําแล้วบางร้านก็อาจจะคิดค่าน้ําต่างหากนะคะแต่ว่าคือว่ากินอะไรก็ได้นะที่อยู่ในร้านก็คือตักได้หมดเลยนะคะทั้งผักเนื้อหมูปลาไก่อะไรทั้งหลายแหละนะคะที่ในร้านมีเราสามารถตักได้หมดทุกอย่างเลยนะเพราะว่าเป็นบุฟเฟ่ต์บุฟเฟ่ต์ก็คือว่าเราทานได้นะคะทานได้ทั้งหมดเลยนะโดยที่เราจ่ายราคาแค่ราคาเดียวนะคะภาพที่3ก็คือสั่งหมูกระทะใช่ไหมคะมา3คนก็กำลังดีนะเขาก็พนักงานเสิร์ฟนะคะก็ยกกระทะมาตั้งไว้ในโต๊ะนี้นะคะ1กระทะนะคะเป็นเตา1อันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ในภาพเราก็จะเห็นทั้ง3คนนั่งเรียบร้อยแล้วนะอยู่ที่โต๊ะนะคะมีโต๊ะกลมอยู่ชุดหนึ่งนะคะแล้วก็มีเก้าอี้นั่งอยู่3ตัวนะคะก็พอดีกับคนที่มานะคะโดยที่ผู้หญิงนะที่ผมยาวๆหน่อยนะยาวประมาณคอนะคะเขานั่งอยู่ด้านซ้ายนะส่วนตรงกลางก็เป็นผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีเหลืองใช่ไหมคะแล้วก็ด้านขวาก็เป็นผู้ชายนะคะที่เพื่อนผู้ชายของเขานะที่มาด้วยกันนะที่นั่งอยู่ฝั่งขวานะคะแล้วก็มีพนักงานเสิร์ฟใช่ไหมคะเป็นผู้ชายเหมือนกันนะคนนี้จะผมสั้นกว่าหน่อยใช่ไหมคะผมสั้นกว่าผู้ชายที่นั่งอยู่หน่อยนะผู้ชายคนนี้เนี่ยที่เป็นพนักงานเสิร์ฟก็ไปเอาเตานะคะเตาที่เป็นเตาหมูกระทะนะคะมาเอามาตั้งจะเอามาตั้งไว้ที่บนโต๊ะนะคะตรงกลางโต๊ะนะโดยที่เขาก็ใช้ผ้านะผ้ารองที่ตรงก้นเตาก่อนนะเพราะว่าเตานะมันก็จะมีความร้อนใช่ไหมมันจะมีพวกถ่านพวกอะไรอยู่นะมันก็มีความร้อนมันก็ถ้าถือด้วยมือเปล่ามันก็ถือไม่ได้ใช่ไหมคะก็ต้องใช้ผ้ารองจับมานะคะในภาพเราก็จะมีผ้ารองจับมาเป็นผ้าสีชมพูนะค่อนข้างหนาเลยทีเดียวรองอยู่ที่ฐานของเตานะคะแล้วพนักงานเนี่ยก็ถือจากด้านล่างขึ้นมานะถือเดินขึ้นมาเราก็จะสังเกตเห็นว่ามีควันนะคะเป็นควันสีเทาๆพุ่งขึ้นไปนะก็แสดงว่าเตาเนี่ยมีความร้อนแล้วก็มีฐานนะที่ถูกจุดไว้อยู่ข้างในนะคะพนักงานก็ถือเตานะคะจะเอามาวางให้กับลูกค้าภาพที่4ค่ะต่อที่ภาพที่4นะคะก็หลังจากที่วางเตาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็พนักงานก็เอาจะเอาของมาเสิร์ฟต่อนะคะเพราะส่วนใหญ่ก็เราเป็นแบบบุฟเฟ่นะเราแต่ว่าเวลาเราจะสั่งอะไรเพิ่มเนี่ยเราก็สั่งที่พนักงานได้นะเช่นพวกน้ำพวกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพนักงานก็จะเอามาเสิร์ฟให้นะคะก็ในภาพก็กลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้นะก็ต้องสั่งน้ำสั่งอะไรกับพนักงานใช่ไหมคะเช่นน้ำโคลาน้ำเขาเรียกอะไรน้ำส้มน้ำแดงน้ำเขียวอะไรอย่างเงี้ยที่มีของในร้านนะก็สั่งไปพนักงานก็เอามาเสิร์ฟโดยที่พนักงานนะคะการแต่งตัวของพนักงานก็เป็นชุดเรียบร้อยนะเป็นชุดเป็นเสื้อยืดนะคะแล้วก็กางเกงขายาวสีดำนะแล้วก็มีผ้ากันเปื้อนนะคะอยู่ด้านหน้าเป็นสีขาวนะผ้ากันเปื้อนก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆธรรมดานะแล้วก็คล้องที่คอไว้นะคะพนักงานคนนี้เป็นผู้ชายนะผมสั้นนะคะเขาก็เดินเข็นรถเข็นมาโดยในรถเข็นของเขาเนี่ยก็จะมีอยู่2ชั้นนะเราก็เห็นมีอยู่2ชั้นชั้นบนนะเขาก็วางเป็นพวกเป็นขวดน้ำนะคะเป็นถังน้ำแข็งนะโดยที่เห็นเรามีถังน้ำแข็งสีเขียวอยู่ถังนึงนะคะข้างในก็มีน้ำแข็งอยู่เต็มเลยนะคะเพราะว่าคนไทยนี้ก็ชอบกินน้ำกินอะไรกับน้ำแข็งทุกอย่างนะเพราะว่าเป็นเมืองร้อนนะคะแล้วก็ด้านข้างเราก็จะมีขวดน้ำนะคะอยู่2ขวดนะอาจจะเป็นขวดน้ำเปล่าหรือว่าขวดน้ำอัดลมน้ำส้มน้ำโค้กอะไรก็ได้นะคะที่มีที่เราอยากจะกินในนี้อาจจะเป็นน้ำส้มนะน้ำอัดลมคนก็บางคนชอบกินน้ำอัดลมนะแล้วก็บางคนก็ชอบกินน้ำเปล่าก็สั่งมานะคะส่วนชั้นล่างที่เราเห็นนะชั้นล่างของรถเข็นใช่ไหมคะก็จะเป็นที่วางเป็นไงคะเป็นวางแก้ววางจานชามช้อนนะคะในภาพนะเราก็เห็นมีแก้วอยู่3ใบนะก็พอดีกับคนทั้ง3คนนะคะแล้วก็จะมีจานนะมีจานแล้วก็มีชามอยู่นะคะก็เอามาไว้ให้บริการกับลูกค้านะในภาพเราก็จะเห็นรู้สึกว่าจานมีอยู่3ใบเนาะแล้วก็มีชามอยู่3ใบนะคะค่ะแล้วก็
็ในภาพนั้นนะคะเราก็จะเห็นผู้หญิงนะคะที่เป็นเราเห็นแค่ผู้หญิง2คนใช่ไหมคะที่นั่งอยู่บนเก้าอี้นะคะ2ตัวนะที่นั่งอยู่ติดกับโต๊ะกลมนะคะก็หันมามองพนักงานใช่ไหมคะก็ดูว่าพนักงานทำงานนะเข็นรถมานะก็เขากำลังเอามาเสิร์ฟให้เราแน่ๆเลยนะคะผู้หญิงคนนี้ก็นั่งมองแล้วก็เหมือนกับพูดอะไรไปพูดคุยกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนของเขาไปนะโดยบนโต๊ะของเขาเนี่ยก็มีเป็นเขาเรียกว่าเป็นเตาหมูกระทะอยู่นะคะอยู่ตรงกลางที่กำลังร้อนระอุเลยทีเดียวภาพที่5ค่ะภาพที่5หลังจากที่ไงคะพนักงานก็เอาจานชามอะไรมาเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะกับแก้วน้ำเอาน้ำมาเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะก็เป็นช่วงเวลาที่เรานะหรือว่าทั้ง3คนนี้ก็จะลุกขึ้นไปนะคะตักอาหารมากินนะคะแต่อาหารที่ไปตักเนี่ยมันไม่ใช่อาหารที่สุกใช่ไหมคะมันจะเป็นอาหารดิบอยู่นะอาหารสดนะก็ในภาพเราก็จะเห็นเหมือนกับว่าตักเป็นพวกเนื้อนะสีแดงๆใช่ไหมเป็นเนื้อนะก็ตักเป็นพวกเนื้อหมูมานะเป็นของสดนะตักใส่จานนะโดยก็จะมีจานเปล่านะที่ร้านก็จะมีจานเปล่าให้บริการนะคะแล้วก็ใครอยากจะตักอะไรนะก็หยิบจานเปล่าของตัวเองนะแล้วก็เดินไปนะคะตักของที่เราอยากจะกินเนาะก็ในภาพเราก็จะเห็นเป็นถาดหลุมนะคะถาดหลุมที่ไว้สำหรับใส่เนื้อสัตว์ใส่ผักใส่อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะในภาพเราก็เห็นถาดหลุมแรกเนี่ยก็เป็นใส่พวกเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ในถาดหลุมนั้นก็จะมีเขาเรียกเหมือนทัพพีนะคะที่มันจุ่มลงไปจมลงไปอยู่ในเนื้อนั้นนะคะเวลาเราตักเราก็ใช้มือของเรานะคะจับทัพพีนะคะแล้วก็ตักเนื้อสัตว์นะคะที่เราชอบกินนะตักขึ้นมาในภาพนี้นะเช่นเนื้อหมูนะคะส่วนถาดตรงกลางนะคะสีเขียวเห็นไหมคะเป็นแบบผักนะคะสีเขียวนะก็คนที่ชอบกินผักนะก็เอาใช่ไหมเราก็จะเห็นมีทัพพีอยู่อันนึงนะที่จมอยู่ลงไปในกองผักนะคะแล้วก็ใช้ทัพพีนะคะคีบผักหรือว่าตักผักขึ้นมานะคะใส่ในจานนะแล้วก็ในภาพเราก็จะเห็นว่ามีมือคนใช่ไหมคะถือจานอยู่ใบหนึ่งนะก็กำลังตักเนื้ออยู่นะคะโดยที่ในจานนั้นนะมันมีผักอยู่แล้วนะอยู่นิดนึงนะอยู่ครึ่งนึงนะคะแล้วก็ตักพวกเนื้อใส่เข้าไปในจานอีกนิดหน่อยนะคะเป็นสีแดงภาพที่6ค่ะภาพที่6ในร้านหมูกระทะนี่นะคะมันก็จะมีแบบหลายราคานะคะเป็นเพราะว่ามันเป็นราคาเป็นเหมือนกับบุฟเฟ่ต์นะราคาเหมารายหัวดังนั้นเนี่ยร้านที่โฆษณาเยอะๆใช่ไหมเช่นว่ามีเขาเรียกว่าอะไรมีซีฟู้ดมีอาหารทะเลหรือว่ามีเนื้อย่างเกาหลีมีเนื้อย่างคุณภาพดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะราคามันก็จะแพงขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าเขาใช้แบบของคุณภาพดีแล้วก็ของหลากหลายใช่ไหมคะดังนั้นร้านไหนเนี่ยที่มีน้อยหน่อยนะราคามันจะถูกหน่อยนะเช่นอาจจะมีแค่ของธรรมดาทั่วไปนะก็อาจจะเป็นแค่หมูไก่เนื้อธรรมดาทั่วไปเนี่ยราคามันก็จะธรรมดาใช่ไหมคะแต่ถ้าร้านไหนเนี่ยบวกพวกอาหารมีพวกอาหารเขาเรียกอาหารทะเลขึ้นมานะก็คือราคามันก็จะแพงหน่อยดังนั้นเนี่ยยิ่งเยอะใช่ไหมยิ่งเยอะมันก็ยิ่งทำให้คนแบบว่าอยากเข้าไปกินนะคะเพราะว่ามันมีอาหารหลากหลายให้เลือกใช่ไหมคะดังนั้นยิ่งเยอะยิ่งดีนะยิ่งเยอะคนยิ่งอยากเข้าไปใช้บริการนะคะโดยในภาพนี้ภาพที่6เนี้ยก็จะเห็นว่าของหลากหลายเลยทีเดียวนะคะสำหรับในร้านหมูกระทะก็จะมีอันในแถวแรกก่อนนะเราดูเป็นแถวแถวไหมแถวแรกนะคะจะเป็นพวกเป็นเนื้อสเต็กอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนื้อสเต็กสีแดงๆนะเป็นเนื้อสเต็กนะคะก็มีให้บริการเหมือนกันนะถ้าใครอยากกินสเต็กก็เอาไปย่างเองนะเขาจะตัดเนื้อเป็นแผ่นๆไว้นะคะแล้วก็ด้านขวาแล้วก็จะเห็นเป็นมีปลาใช่ไหมปลาเป็นตัวอะไรนะแต่จริงๆแล้วก็ในร้านเขาก็ไม่ได้มีปลาเป็นตัวหรอกเนาะเขาก็จะแล่ปลาให้เราเป็นชิ้นๆนะให้เรากินได้สะดวกง่ายๆนะคะตัดแล่ให้เราเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาก้างออกนะคะแล้วก็ด้านล่างใต้ปลานะคะก็จะเป็นปลาหมึกใช่ไหมคะปลาหมึกก็เหมือนกันนะก็ลักษณะปลาหมึกก็เหมือนกับในภาพนะก็ปลาหมึกก็จะมีหางยาวๆนะคะก็มีตัวครึ่งนึงแล้วก็มีหางครึ่งนึงนะคะโดยปลาหมึกก็เหมือนกันทางร้านก็จะหั่นปลาหมึกไว้แบบว่าเป็นท่อนๆนะคะทำให้เราเวลาไปย่างเนี่ยเราจะได้สะดวกในการย่างในการกินนะคะแล้วส่วนมุมล่างใช่ไหมคะมุมล่างซ้ายก็จะเป็นผักนะมีผักจะเป็นผักคะน้าผักกาดผักกวางตุ้งผักอะไรก็ได้นะก็มีแครอทใช่ไหมคะเราในภาพเราเห็นมีแครอทยาวๆอยู่2หัวสีส้มนะแล้วก็จะเป็นพวกมะเขือเทศนะคะมีมะเขือเทศอยู่2
สองลูกนะคะที่เราเห็นเป็นสีส้มๆแดงๆนะคะส่วนตรงกลางนะด้านล่างตรงกลางด้านล่างเราก็เป็นเห็ดนะเห็ดเป็นลักษณะเป็นเห็ดเข็มทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะสีเหลืองๆนะเห็ดเข็มทองนี่ก็ลักษณะมันจะคล้ายๆเข็มใช่ไหมก็หัวกลมๆแล้วก็มีตัวยาวๆนะคะแล้วก็ตรงกลางเลยยังไม่ได้พูดตรงกลางที่อยู่ในถ้วยนะอยู่ในถ้วยก็เป็นสีเขียวๆก็จะเป็นพวกน้ําจิ้มนะเป็นพวกน้ําจิ้มต่างๆนะก็ในร้านเนี่ยยิ่งมากยิ่งดีนะคะจะมีน้ําจิ้มซีฟู้ดน้ําจิ้มอะไรสุกี้น้ําจิ้มบาร์บีคิวอะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะมีหลากหลายให้เลือกนะก็ยิ่งเยอะลูกค้าก็ยิ่งชอบนะเพราะว่าร้านมีความหลากหลายส่วนภาพมุมล่างสุดนะคะมุมขวาก็จะเห็นเป็นจานข้าวใช่ไหมคะเป็นข้าวก็จะมีข้าวให้บริการด้วยนะถ้าคนอยากกินข้าวไปด้วยแล้วก็อยากกินหมูกระทะไปด้วยกินกับข้าวนะคะหรืออาจจะเป็นพวกข้าวผัดส้มตำอะไรเงี้ยก็มีให้บริการเหมือนกันนะคะแล้วแต่ทางร้านที่จะเอามาภาพที่7นะคะภาพที่7เราก็จะเห็นเป็นขั้นตอนวิธีนะคะในการที่จะรับประทานหมูกระทะให้ถูกวิธีเนาะจริงๆแล้วก็วิธีมันไม่ยากเลยเนาะก็ในภาพนี้มีอยู่ภาพมีอยู่3ขั้นตอนนะที่เราจะให้เห็นกันนะคะก็ในภาพนี้เราก็จะเห็นภาพกระทะซูมเข้ามาแบบใกล้ๆหน่อยนะคะในภาพนี้ในภาพที่7นะก็จะมีเราเรียงภาพนะคะจากด้านซ้ายตรงกลางแล้วก็ตรงด้านขวานะโดยที่เริ่มจากด้านซ้ายก่อนนะคะด้านซ้ายก็มันก็จะเป็นเหมือนกับกระทะเปล่าๆนะที่ยังไม่มีอะไรใช่ไหมคะแล้วก็ทางร้านเขาจะมีน้ำซุปให้นะก็คือกระทะเนี้ยมันจะมีรูปแบบที่แบบคิดว่ามันเป็นรูปแบบที่ฉลาดมากเลยก็คือว่าเราสามารถกินแบบปิ้งได้แล้วก็กินแบบต้มได้นะคะโดยที่ตรงกลางเนี่ยจะสร้างขึ้นมาเป็นแบบนูนๆนะแล้วก็มีลักษณะเป็นตะแกรงนะคะที่ไว้ให้สำหรับเราวางเนื้อสัตว์ลงไปด้านบนนะคะเพราะว่าความร้อนมันจะมาจากด้านล่างใช่ไหมคะพวกควันพวกอะไรพวกไฟมันก็จะขึ้นมาผ่านรูตรงตะแกรงนั้นก็ทำให้เนื้อสุกใช่ไหมคะส่วนด้านข้างที่เป็นกลมๆรอบๆเนี่ยมันก็จะเป็นที่เหมือนกับที่ใส่น้ำซุปนะคะมันก็จะเป็นมันอาจจะไม่ได้ลึกมากนะแต่ว่ามันก็พอประมาณที่เราจะต้มอะไรได้นะคะหรือว่าในการต้มผักหรือว่าลวกพวกของที่บางครั้งเราไม่อยากจะย่างใช่ไหมเราก็เอาไปลวกแทนนะคะก็ในภาพก็จะเห็นเป็นน้ำนะคะที่อยู่รอบๆเป็นน้ำซุปรอบๆนะคะแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นส่วนบริเวณที่ไว้สำหรับปิ้งย่างนะคะก็ในภาพก็ใช้ตะเกียบใช่ไหมคะง่ายๆก็ใช้ตะเกียบคีบเนื้อสัตว์ที่เราต้องการนะเอามาย่างไว้ตรงที่เตาย่างนะคะก็ในภาพเราก็เห็นมีคีบพวกเนื้อหมูแล้วกันนะเป็นเนื้อหมูมาย่างอยู่3ชิ้นนะเอามาแปะๆไว้อยู่ตรงกลางส่วนภาพตรงกลางนะคะของภาพที่7นะก็หลังจากนั้นไงคะก็แปะเนื้อหมูไปเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็คีบนะตะเกียบคีบพวกผักที่เราชอบกินนะในอาจจะเป็นพวกบล็อกเคอรี่ผักกาดผักกะหล่ำปลีผักบุ้งอะไรอย่างนี้นะคะก็เอามาใส่รอบๆของไอ้ตรงบริเวณน้ำซุปนะคะใส่รอบๆเลยก็ลักษณะมันเป็นกลมๆใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยคนที่เขาเรียกว่าคนที่นั่งอยู่รอบโต๊ะเนี่ยทุกคนก็สามารถเข้าถึงได้นะคะเข้าถึงได้หมดนะมันก็จะมีส่วนที่เป็นของตัวเองใช่ไหมตรงที่เป็นส่วนที่อยู่ข้างหน้าของเราก็เหมือนเป็นส่วนของเราที่เรารับผิดชอบนะอะไรที่เราชอบเราก็ใส่ไว้ตรงหน้าของเราได้การในภาพก็จะเห็นมีเนื้อมีหมูย่างนะแปะอยู่นะ3ชิ้นนะอยู่ด้านบนแล้วก็รอบๆก็จะเป็นผักนะก็ใส่ผักที่ชอบลงไปนะคะโดยที่เตาก็มีความร้อนอยู่นะคะเตาก็ทำหน้าที่ไปนะคะก็คือทำให้อาหารสุกภาพที่7นะคะเหมือนเดิมนะที่อยู่ด้านขวานะคะภาพด้านขวาก็พอเราใส่พวกของที่เราชอบกินลงไปแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะอาจจะต้องมีการกลับเนื้อหมูของเรานะคะเพราะว่าตอนนั้นเราแปะไว้มันก็คือด้านเดียวใช่ไหมคะเหมือนกับว่ามันร้อนด้านเดียวดังนั้นเราก็จะมีการช่วยนะใช้ตะเกียบนั้นช่วยกลับเนื้อหมูด้วยก็กลับไปกลับมานะก็คือกลับจนกว่าจะสุกใช่ไหมคะจากเนื้อแดงๆนะก็ให้มันมีสีที่มันออกคล้ำๆหน่อยใช่ไหมคะก็แสดงว่ามันสุกแล้วนะเราก็กินต่อหรือว่ารับประทานได้แล้วนะคะส่วนผักนั้นก็เหมือนกันนะคะจากที่แข็งๆใช่ไหมคะที่อยู่ในน้ำนะก็รอจนผักมันเริ่มนิ่มนะคะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีที่มันแบบอ่อนลงหน่อยนะคะก็แสดงว่าผักนั้นก็สุกแล้วนะก็เริ่มกินได้นะคะภาพที่8ค่ะภาพที่8นะหลังจากที่สุกแล้วเป็นยังไงคะก็
พวกอาหารพวกนี้มันก็ไม่ได้ปรุงอะไรมากมายใช่ไหมคะแล้วก็ตามวัฒนธรรมวิถีการกินของคนไทยนั้นก็ชอบกินแบบที่มีรสจัดนะคะดังนั้นเนี่ยหลังจากที่คีบเนื้อหมูที่สุกแล้วเราก็คีบมานะคะเราก็ต้องไปทําการจิ้มน้ําจิ้มต่อนะคะโดยในภาพนี้อาจจะเป็นแบบว่าน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดก็คือเขาเรียกว่าน้ําจิ้มที่ทําจากพริกกระเทียมน้ําปลามะนาวอะไรอย่างนี้นะคะที่ใส่ผสมรวมกันนั้นก็จะมีรสชาติเปรี้ยวเค็มเผ็ดนะก็จิ้มลงไปที่น้ําจิ้มซีฟู้ดแต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบกินน้ําจิ้มซีฟู้ดใช่มั้ยคะก็จะมีพวกน้ําจิ้มสุกี้นะคะที่มันจะมีรสชาติออกทางหวานๆหน่อยแล้วก็ใส่พวกงามีลักษณะเป็นซอสนะสีแดงๆนะคะที่เอาไว้กินกับสุกี้นะคะสุกี้ก็เป็นอาหารอย่างหนึ่งที่เป็นเหมือนกับเป็นน้ำซุปผักซุปอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีน้ำแล้วก็มีผักมีรวมกุ้งรวมหมูรวมสารพัดของเลยนะคะแล้วก็กินกับน้ำจิ้มสุกี้แล้วก็บางร้านก็จะอาจจะมีน้ำจิ้มหลายอย่างนะเช่นพวกน้ำจิ้มบาร์บีคิวน้ำซอสอะไรแปลกๆน้ำซอสเกาหลีน้ำพิเศษที่ทางร้านเขาปรุงแต่งเองนะคะมีไว้บริการก็เราก็เลือกกินได้นะคะในภาพนี้ก็พูดถึงว่าเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วกันนะง่ายๆแบบว่าพื้นฐานนะอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็คีบเนื้อมาจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะที่อยู่ถ้วยสีเหลืองนะคะส่วนด้านซ้ายมือของเรานะคะที่เราเห็นก็จะเป็นแก้วน้ำเปล่านะคะโดยในแก้วนั้นก็มีน้ำอยู่ในแก้วด้วยนะคะแล้วก็ด้านขวานะด้านขวาของภาพที่เรามองเห็นก็จะเป็นถ้วยข้าวนะคะสีส้มนะคะวางอยู่ภาพที่9นะคะภาพที่9เราก็จะเห็นทั้ง3คนไงคะได้สิ่งของที่ต้องการแล้วนะคะแล้วก็นั่งกินกันไปคุยกันไปนะคะผู้หญิงนะคะผู้หญิงผมที่ยาวถึงแค่คอนะก็นั่งอยู่ด้านซ้ายสุดใช่ไหมคะก็กำลังคีบอยู่นะกำลังกินไปด้วยนะคะพูดไปด้วยแล้วก็คีบทำงานไปด้วยนะก็คือปิ้งย่างของตัวเองไปด้วยนะคะแล้วก็ผู้หญิงตรงกลางนะคะก็กำลังพูดคุยอยู่นะคะแล้วก็โดยมีผู้ชายก็กำลังนั่งพูดคุยอยู่ด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นในการกินหมูกระทะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะเพราะว่ากว่าเราจะปิ้งสุกกว่าเราจะเตรียมของใช่ไหมคะกว่าเราจะกินได้ทันทุกคนอะไรอย่างนี้นะเพราะว่ามันก็ใช้เวลาในการที่มันจะทำให้อาหารมันสุกนะคะทำให้พวกหมูพวกเนื้อที่เรากำลังปิ้งอยู่มันสุกมันก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนั้นเนี่ยในการที่ไปกินหมูกระทะเนี่ยมันก็นอกจากเป็นช่วงเวลาในการกินแล้วก็ยังเป็นช่วงเวลาในการที่พบปะพูดคุยนะคะกับเพื่อนฝูงนะหรือว่ากับครอบครัวหรือว่ากับคนสนิทคนใกล้ชิดต่างๆนะคะมันก็เป็นช่วงเวลาที่แบบว่าได้พูดคุยกันนั่นเองนะคะก็เหมือนเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าได้อัปเดตข้อความได้อัปเดตเขาเรียกว่าข้อมูลซึ่งกันและกันเช่นสอบถามกันใครทำงานอะไรยังไงหรืออาจจะเป็นเพื่อนฝูงกันที่ไม่เคยเจอกันมาตั้งนานแล้วก็มานัดกันกินหมูกระทะกินอะไรอย่างเงี้ยเพื่อพูดคุยกันซึ่งเป็นเรื่องปกตินะคนไทยก็จะแบบชอบนัดกินกันนะคะเป็นการทำกิจเหมือนการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างหนึ่งนะบางทีก็ไปกินซุกี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะพวกกินอาหารที่ใช้เวลาค่อนข้างนานหน่อยนะก็เป็นการนั่งกินไปด้วยแล้วก็นั่งคุยไปด้วยนะคะก็ใช้เวลานานกับทั้ง3คนก็นั่งพูดคุยกันนะอันนี้ก็เป็นเพื่อนร่วมงานใช่ไหมก็พูดคุยกันไปนะอาจจะนินทาเจ้านายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะพูดเกี่ยวกับเรื่องที่ทำงานนะคะก็สนุกสนานเฮฮากันไปทั้ง3คนกินไปด้วยพูดคุยกันไปด้วยนะคะภาพที่10ค่ะพอเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วนะก็เริ่มอิ่มกันแล้วใช่ไหมคะก็อยากจะกลับบ้านแล้วก็ต้องเรียกพนักงานนะคะมาเก็บเงินนะหรือว่าเรียกเช็คบิลอะไรอย่างงี้ก็ได้นะก็เรียกพนักงานบอกว่าเก็บตังค์หน่อยอะไรอย่างงี้นะก็พนักงานก็เดินมานะคะเดินมาพร้อมกับถือเป็นเหมือนบินนะคะมีกระดาษอยู่ในมือนะถือด้วยมือซ้ายอยู่กระดาษอยู่ใบนึงแล้วถือแล้วก็บอกราคาไปนะคะเพราะว่าราคานี้มันก็เป็นราคาเหมาจ่ายแล้วใช่ไหมคะเวลาเราไปกินเราก็จะรู้ประมาณคร่าวๆได้นะว่าเราควรจะต้องจ่ายเท่าไหร่ใช่ไหมคะทั้ง3คนกลุ่มเพื่อนนี้นะคะทั้ง3คนก็ยื่นเงินกันมาทั้ง3คนเลยนะคะพร้อมๆกันแล้วก็เหมือนกับว่ารู้อยู่แล้วว่าตัวเองจะต้องจ่ายเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นราคารายหัวก็ยื่นมาจ่ายให้กับพนักงานนะ3คนนี้ก็ต่างคนต่างจ่ายนะคะเราก็จะเห็นใช่ไหมคะก็ยื่นเป็นแบงค์เขียวๆนะให้พนักงานไปแต่ในบางกรณีใช่ไหมคะก็มันก็เป็นไปได้ที่แบบว่าส่วนใหญ่ก็เพื่อตัดปัญหานะเวลาไปกันหลายๆคนนะมานั่งหารกันเสียเวลาใช่ไหมคะก็อาจจะให้แบบว่ามีเพื่อนใครคนใดคนหนึ่งเนี่ย
ออกเงินไปก่อนนะแล้วก็ค่อยมาหารเฉลี่ยกันทีหลังอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะจ่ายเป็นบัตรเครดิตไปก่อนนะหรือว่าออกเงินสดไปก่อนนะคะแล้วก็มาหารเฉลี่ยกันทีหลังเพราะว่าเพื่อนพวกนี้ก็บางทีก็เจอหน้าด้วยกันทุกวันอะไรอยู่แล้วนะก็ไว้ให้กันทีหลังได้ไม่จำเป็นต้องให้เดี๋ยวนั้นให้ตอนนั้นนะคะหรือว่าในบางกรณีก็ถ้าแบบว่าไม่ค่อยได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต่างคนต่างจ่ายไปเลยทีเดียวนะคะจะได้เคลียร์กันไปให้จบตอนนั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวไปตามกันทีหลังแล้วจะตามไม่ได้ตามยากภาพที่11ค่ะภาพที่11หลังจากที่เป็นไงถึงเวลาแล้วมืดแล้วนะกินอิ่มเพียงพอแล้วนะคะก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันกลับใช่ไหมคะก็ทั้ง3คนก็เหมือนเดิมนะเมื่อกี้ขามานั่งมอเตอร์ไซค์มาใช่ไหมคะขากลับก็นั่งมอเตอร์ไซค์กลับคราวนี้เราก็จะเห็นว่าท้องฟ้านี่ก็เป็นพระจันทร์ขึ้นแล้วนะคะก็มีดวงดาวมีอะไรพระจันทร์ขึ้นแล้วก็คือมืดแล้วดึกแล้วนั่นเองนะคะก็ได้เวลาที่จะต้องกลับบ้านไปพักผ่อนได้แล้วก็เหมือนเดิมผู้ชายนะคะก็ใส่หมวกกันน็อกนะแล้วก็มีผู้หญิงซ้อนท้ายนะคะที่ใส่กระโปรงนะคะนั่งหันข้างนะคะกับมอเตอร์ไซค์กำลังขี่มอเตอร์ไซค์สีเขียวมุ่งไปข้างหน้านะคะแล้วก็มีผู้หญิงนะคะที่ใส่เสื้อสีเหลืองกางเกงขายาวสีดำนะคะนั่งมอเตอร์ไซค์สีส้มนะคะแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกด้วยก็กำลังขี่ไปทางเดียวกันนะคะกำลังมุ่งหน้าสู่บ้านนะคะของตัวเองก็ค่ะสำหรับภาพนี้นะคะก็หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะเราก็ได้รู้ถึงขั้นตอนวิธีการกินหมูกระทะนะซึ่งจริงแล้วมันก็คือง่ายมากมันเป็นเหมือนการเป็นการเข้าสังคมอย่างหนึ่งด้วยนะคะในการพบปะพูดคุยกันในกลุ่มเพื่อนฝูงหรือกลุ่มคนรู้จักนะคะค่ะแล้วก็ยังไงก็เราเจอกันในภาพอื่นๆนะคะต่อๆไปนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ